รวมสารพัดเหตุผลเราเล่นเกมไปเพื่ออะไรวิดีโอเกมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแน่นอนว่าหลักๆเลยก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนั่นเองปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีการพัฒนาเนื้อหามาอย่างต่อเนื่องทำให้จุดมุ่งหมายในการเล่นเกมของแต่ละคนนั้นมีมากขึ้นมันมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยเล่นเพื่อคลายเครียดก็เรียกว่าเป็นเหตุผลยอดนิยมกันเลยทีเดียวบางทีเรียนหรือทำงานกับบ้านมันเหนื่อยก็อยากจะผ่อนคลายกันบ้างแต่บางทีนั้นอาจจะหงุดหงิดมากกว่าเดิมถ้าเล่นได้ไม่ตรงอย่างที่หวังไว้ข้อที่2เล่นเพื่อหาเพื่อนหลังจากที่เกมออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับเหล่าเกมเมอร์นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหล่าเกมเมอร์จากทุกสารทิศจะได้มาร่วมเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันอีกด้วยข้อที่3เล่นเพื่อเข้าสังคมมีอยู่หลายคนนั้นที่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ต้องมาเล่นเกมเพื่อเข้าสังคมเวลารู้จักเพื่อนใหม่ๆที่ชอบเล่นเกมเขาก็มักจะชวนไปเล่นเกมด้วยซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะไม่ได้เต็มใจอยากเล่นสักเท่าไหร่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ติดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่4เล่นเพื่อทำธุรกิจการเล่นเกมเพื่อธุรกิจก็ถือว่ามีกันมาตั้งแต่เกมออนไลน์ยุคแรกๆแล้วเวลาได้ไอเทมเจ๋งๆก็ต้องมีคนอยากได้แต่ละพังเงินในเกมนั้นไม่มีซะด้วยดังนั้นก็เลยต้องยอมควักเงินเพื่อที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของดังนั้นหลังๆก็จึงไม่แปลกใจที่จะมีพ่อค้าขายของในเกมเพิ่มขึ้นขนาดว่าดาวบ้านดาวรถกันได้สบายๆเลยทีเดียวข้อที่5เล่นเพื่อหาแฟนแน่นอนแล้วว่าการเล่นเกมออนไลน์นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้เจอกับผู้คนมากมายทั้งชายและหญิงขนาดเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กยังจีบกันสักขนาดนั้นและเกมมันจะไปเหลืออะไรมีเกมเมอร์อยู่หลายคู่ที่ได้เป็นแฟนกันจริงๆส่วนบางคนนั้นคุยกันตั้งนานแทบเป็นแทบตายสุดท้ายแล้วก็เพศเดียวกันนะจ๊ะข้อที่6เล่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยที่เล่นเกมแล้วกระหายกับคำว่าชัยชนะต้องการที่จะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของเกมนั้นๆพวกเขาจะมีความใฝ่ฝันที่จะก้าวไปอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้ซึ่งก็มีอยู่หลายคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตรงนี้ก็ต้องขอบอกว่าพวกเราภูมิใจในตัวคุณครับก็เรียกได้ว่ามีสารพัดเหตุผลกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดมุ่งหมายหลักๆเท่านั้นวันนี้ก็มีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองสำหรับชาวเกมเมอร์ที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมทั้งวันทั้งคืนนะฮะมานำเสนอกันในรูปแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักที่ผมจัดทำขึ้นมาเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าข้อที่1การนั่งเราทุกคนนะครับต่างใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์กันทุกวันเลยนะฮะแต่รู้กันหรือไม่นะฮะว่าท่านั่งที่เราใช้งานเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังใช้เวลาในแต่ละวันมากกว่า5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นการทำเช่นนั้นเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าส่งผลถึงสุขภาพร่างกายตามมาแน่ๆแต่เดี๋ยวเรานะฮะมาดูการนั่งที่ถูกต้องกันเลยดีกว่าการนั่งที่ถูกต้องผิดทุกการนั่งที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องนั่งหลังตรงครับและไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อมองจอนะฮะเพื่อลดอาการตึงที่ช่วงหลังของเรานั่นเองนะครับและช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้สะดวกโล่งมากยิ่งขึ้นข้อที่2ระดับสายตาควรจัดให้มีระยะห่างนะฮะระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณสัก 50-70 ซมครับจะระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางนะฮะของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วครับไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปฮะสำหรับแขนนะฮะช่วงใช้งานพิมพ์คีย์บอร์ดนั้นก็ให้เก็บตำแหน่งข้อศอกให้ใกล้กับตัวสักหน่อยเพื่อช่วยผ่อนคลายหัวไหล่นะฮะและแขนกระพริบตาให้ถี่ขึ้นอาการตาแห้งเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่เรากระพริบตาน้อยลงถ้าไม่อยากตาแห้งนะฮะก็ควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นอย่าลืมดื่มน้ำนะครับผมเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของคนเรานะฮะยิ่งมีการทำงานที่ต้องใช้สมองและร่างกายด้วยแล้วน้ำเนี่ยจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะอย่างเช่นสมองข้อที่3ยืดเส้นยืดสายอย่าลืมลุกจากเก้าอี้บ้างนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลที่ต้องทำงานหนักและต้องนั่งนานแค่ไหนนะครับจะลงดันจะลงบอสอะไรก็ไม่ควรจะลืมลุกจากเก้าอี้บ้างนะครับผมเดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายนะครับหรือสามารถนั่งบนเก้าอี้ไปพร้อมกับยืดเส้นยืดสายด้วยก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้เลือดหมุนเวียนไงและข้อสุดท้ายครับผมสำคัญมากเลยก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมข้อเสียของการนอนดึกก็มีมากมายเช่นกันนะครับเช่นอ้วนสิวขึ้นขอบตาดำลืมง่ายลงล้มลืมอะไรต่างๆนานาฉะนั้นเนี่ยยังจะนอนดึกอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวผมคาบอสแป๊บขอจริงขอตัวเดียวเดี๋ยวนอนเลยไม่งั้นไม่นอนไม่หลับจริงสำหรับวันนี้ครับผมแค่นี้ก่อนละกันครับผมว่าเหล่าเกมเมอร์ในทุกคนเนี่ยคงจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนละกันครับสวัสดีจ้าเจ็ดคัมภีร์เล่นเกมกับแฟนยังไงให้มีความสุขก็มีคู่รักอยู่หลายคู่แหละครับที่ฝ่ายผู้ชายนั้นชอบเล่นเกมซีเหลือเกินเนื่องจากเป็นเกมเมอร์มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกบางทีผู้หญิงก็ไม่สามารถเข้าใจเราได้ว่าวันๆเล่นแต่เกมมันสนุกตรงไหนถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วทำไมเราถึงไม่ชวนแฟนของเรามาเล่นเกมซะด้วยเลยล่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะอยากเล่นกับเราก็ได้แต่เรานั้นได้ไปทำให้เขารู้สึกไม่สนุกเสียเองซะหรือเปล่าเอาล่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยจงอธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียดอย่างอดทนเป็นไม่หงุดหงิดแน่นอนว่าถ้าให้คนที่ไม่ใช่เกมเมอร์มาเล่นเกมแล้วมันก็ต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายในจุดนี้ควรค่อยๆอธิบายให้ละเอียดและต้องมีความอดทนสูงพอสมควรบางคนก็เข้าใจเร็วบางคนก็เข้าใจช้าแต่ถ้าอยู่ดีๆนั้นเราไปยัดคำเฉพาะที่มีแต่เกมเมอร์เท่านั้นที่จะเข้าใจเช่นพวก AOE Buffer HP Mana จะบอกว่าหลายคนเลยที่แม้แต่คำว่าอนาล็อกที่อยู่บนจอยเกมนั้นเขายังไม่รู้จักเลยถ้าเราไปกุนหงิดใส่เขาเขาก็จะคิดว่าการเล่นเกมนั้นมันยุ่งยากไม่สนุกแล้วล่ะข้อที่2 อย่าดูถูกความสามารถเขาถึงแม้ว่าเขาจะเล่นเกมไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเล่นเกมไม่เก่งดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกความสามารถของเขานอกจากจะเล่นเกมไม่สนุกแล้วอาจจะมีปัญหาครอบครัวตามมาอีก
ก็เป็นได้ข้อที่3แกล้งแพ้บ้างก็ดีคนที่เพิ่งเล่นเกมนั้นไม่มีทางที่จะเก่งสู้กับคนที่เล่นมาแล้วถึงแม้ว่าจะเริ่มเล่นมาพร้อมกันโดยเฉพาะเกมที่ผู้เล่นนั้นต้องมาสู้กันเองอย่างเช่นเกมแนวไฟติ้งหรือปาร์ตี้เกมต่างๆบางครั้งเราก็ต้องยอมแพ้ให้เขาบ้างให้เขารู้สึกสนุกไปกับเกมและรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เหมือนกับเรานั่นเองข้อที่4ไปซื้อเกมกับแฟนก็ถือว่าสร้างบรรยากาศและเป็นโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเวลาที่เราไปซื้อเกมกับแฟนเพื่อที่จะมาเล่นด้วยกันเราก็จะได้รู้ว่าเขาจะชอบเล่นเกมแบบไหนมีเกมที่เหมาะกับเขาหรือเปล่าโดยเขาจะไม่ต้องรู้สึกฝืนใจหรือโดนดัดเยียดให้เล่นเกมที่เราคิดว่าสนุกอยู่คนเดียวข้อที่5อย่าเล่นบ้าพลังเกินเกมเมอร์อย่างเรานั้นคงจะเคยชินกันแล้วกับการเล่นเกมที่ต้องอยู่บนหน้าจอคอมนานๆแต่ว่าแฟนเราที่ไม่ใช่เกมเมอร์เขาเล่นได้แป๊บเดียวเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าสายตาและอื่นๆแล้วในจุดนี้อาจจะต้องพักการเล่นเกมไปพักผ่อนทำอย่างอื่นก่อนรอเขารู้สึกว่าเขาอยากเล่นและเล่นไหวก็ค่อยกลับมาเล่นเกมใหม่ก็ได้ครับข้อที่6หาน้ำหาขนมให้แฟนบ้างว่ากันว่าสาวๆนั้นจะเกิดมาคู่กับของหวานลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมอยู่แล้วแฟนเราเอาน้ำเอาขนมให้กินเราจะรู้สึกว่ามีความสุขขนาดไหนให้เรานึกถึงความรู้สึกนั้นแล้วก็ทำให้กับแฟนเราบ้างเล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยนี่มันช่างมีความสุขที่สุดในโลกเลยละข้อที่7ถ้าเธอรู้สึกไม่สนุกให้หยุดเล่นทันทีบางทีเราก็อยากให้แฟนเราเล่นเกมกับเราด้วยแต่เล่นไปเล่นมาเขาก็ไม่รู้สึกว่าสนุกขึ้นทุกทีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรถ้าเกิดไม่สนุกขึ้นมาก็ควรจะหยุดเล่นแล้วก็ไปคอยอยู่กับเขาดีกว่าฝืนเล่นต่อไปนั้นดีไม่ดีเม้งแตกแล้วจะสวยเอานะส่วนใครที่มีวิธีดีๆอื่นๆนอกเหนือจากนี้แล้วก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะจ๊ะเพราะว่าแฟนแต่ละคนนั้นก็ต่างคนละแนวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ